ร้อมไหมปลุกกันมาแต่เช้าเลยนะวันนี้ท้องฟ้านี่ฟ้าวันนี้แดดสวยนะเดี๋ยววันนี้ถ้าขี่จักรยานจะรู้ว่าโอ้โหสุดสุดคืออะไรไปลองดูแดดข้างนอกดิงั้นเราควรจะขี่เหรอโอ้โหดูท้องฟ้าแต่วันนี้ฟ้าสวยมากครับดูฟ้าแบบไม่มีเมฆเลยวันนี้จะไปที่ภูเขาทองก็คือวัดสะเกดหลังจากภูเขาทองคิดว่าจะไปกินข้าวมันไก่หนึ่งถ้าข้าวมันไก่ไม่เปิดก็จะไปก๋วยเตี๋ยวไหหลำก็ชมแถวนู้นแล้วมีอะไรเราลงที่ทางด่วนยมราชนะครับแล้วก็วิ่งมาทางเส้นหลานหลวงขับมาเรื่อยๆเนี่ยจะเห็นตึกซ้ายมือที่เป็นพิพิธภัณฑ์สมเด็จพระปกเกล้าที่เป็นตึกสีเขียวๆเราเลี้ยวซ้ายตรงนั้นแล้วก็วิ่งเข้าซอยดำรงรัตน์ตอนนี้เราหาที่จอดได้แล้วก็คือจอดอยู่ตรงรอบๆแถววัดสะเกดแล้วก็เดี๋ยวจะขี่จักรยานแทนจะสำรวจรอบๆแถวนี้ว่าแถวภูเขาทองเนี่ยมีร้านอาหารร้านกาแฟอะไรบ้างไปลองดูกันแต่เมื่อกี้ขับมาตึกสวยเยอะแยะเลยเนาะสวยป่ะทริปชมกรุงเช้าวันอาทิตย์นี้เราพกจักรยานพับมาด้วยและคิดไว้อยู่แล้วว่าน่าจะต้องได้ใช้เพราะเมืองเก่ามีตอกซอกซอยที่น่าสนใจเยอะมากแล้วก็จักรยานเนี่ยทำให้เราเที่ยวได้ลึกและก็กว้างขึ้นอันนี้ของไหวไหมเช้านี้ไหวไหมนี่ขี่มาถึงมีเลนจักรยานตรงนี้ด้วยเดี๋ยวลองเข้าไปดูดีกว่าเราจะไปสวยมากเนี้ยฮ่าฮ่าตรงนี้สวยมากเลยครับขี่มาจากไหนคะเนี่ยเพิ่งขี่แถวนี้ใช่ใช่เมื่อกี้คือผ่านด้านหลังครัวเข้ามาอันนี้เดี๋ยวตอนขายกลับจะแวะมาซื้อไปทานอุ๊ยมีข้าวเนื้ออกเขาเปิด8โมงนะฮะภูเขาทองในความทรงจำในวัยเด็กกับวันนี้ที่เราขี่จักรยานมาเนี่ยมันช่างต่างกันมากพื้นที่วัดได้รับการดูแลสะอาดเรียบร้อยดูน่าเที่ยวมากแต่น่าเสียดายในวันที่เรามาเนี่ยพื้นที่วัดยังปิดอยู่เราก็เลยได้แต่ขี่จักรยานวนเที่ยวรอบๆวัดแล้วเราก็ตั้งใจกันเลยว่าเราต้องกลับมาขึ้นภูเขาทองให้ได้ร้านกาแฟเราลองร้านนี้กันลู่เดอแมนสีขอไอซ์ลาเต้ครับเอ๊ะผมขอเป็นไอซ์อเมริกาโน่แทนดีกว่าอยากกินร้อนแต่ว่าไม่ไหวแล้วร้อนร้านกาแฟครูเดอร์แมนสีตั้งอยู่ตรงสี่แยกแมนสีเลยถ้าใครนะครับอยากจะมาดื่มกาแฟที่เนี่ยน่าจะต้องหาที่จอดรถในซอยใกล้ๆแถวนั้นแล้วก็เดินมาหรือถ้าขี่จักรยานมาก็สบายมากจอดหน้าร้านได้เลยการตกแต่งหน้าร้านดูสวยสะดุดตามากเปิดเข้ามาเนี่ยก็สวยไม่แพ้กันหลังจากหมดกาแฟแก้วแรกพี่เขาก็ชวนขึ้นไปดูห้องชั้นบนแล้วก็ดาดฟ้าอาคารมาเป็นอย่างนี้เราขึ้นไปดูที่รูฟท็อปขออนุญาตครับมีเตียงด้วยแต่ไม่รู้นอนได้หรือเปล่าน่ารักมากไปต่อจ้าอาคารสวยมากเลยนี่เหมือนอยู่ญี่ปุ่นไหมดูปลาคาร์ฟปลาคาร์ฟดูปลาคาร์ฟมีปลาคาร์ฟไหมคลองมีปลาจริงๆด้วยแล้วมันก็เห็นปลาในคลองมาตั้งนานมากแล้วเห็นไหมเป็นฝูงเลยข้างหน้าเรา
ข้างหน้าเราตรงนู้นคือเสาชิงช้าแต่เราจะเลี้ยวไปทางฝั่งนี่อยขอบคุณครับกินมั่งขอกินมั่งกินมั่งข้าวหอมอ่ะแก้วดึงแบกใครกำลังดีครับหมดแล้วนี่อะไรอ่ะอันนี้อะไรอ่ะครับถ่านแล้วอ๋อถ่านถุงเท่าไหร่อ่ะครับวันหนึ่ง30 บาทวันหนึ่ง30 บาทเอาครับเดี๋ยวขอมัดหนึ่งก็ได้ครับคุณครับนี่เรามาใส่นี้ไปเอาไว้ไปทำสเต็กหรือว่าปิ้งย่างร้านต่างๆเพิ่งจะเริ่มเปิดแล้วเราก็วนครบ1รอบมาที่ร้านเราเอ้ยไม่ใช่มาที่รถเราแค่1รอบแค่นี้ให้กินให้ดูหลายที่เลยหลังจากเก็บจักรยานขึ้นรถเรียบร้อยนะครับเราก็ถือปิ่นโตที่เราเตรียมเอาไว้เนี่ยไปซื้ออาหารเช้าที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไหหลำซึ่งอยู่ตรงต้นซอยดำรงหลักฝั่งถนนจักรพรรดิใช่กินไหหลำเราไม่เคยกินใช่ป่ะอร่อยโอ้ยอยากกินหลายอย่างอ่ะทำไงดีคะปกติก็เปิดวันอังคารถึงวันอาทิตย์8โมงถึงบ่าย3แต่นี่คือเขาหยุดปิดโควิดไป1เดือนเพิ่งเปิดมาเมื่อวานเขาสั่งอะไรบ้างนะเราสั่งข้าวเนื้ออกซึ่งเขาว่าเป็นข้าวมันเนื้ออกแล้วก็สั่งขนมจีนไหหลำแห้งเนื้อแล้วก็พี่เปิ้ลก็สั่งสตูลิ้นวัวแล้วเราก็สั่งมะละตุ๋นกลับบ้าน2ถุงมันยังมีชีวิตอยู่อีกเนี่ยตุ๊กตุ่นเนี้ยเอาละค่ะภารกิจต่อไปก็คือการหาที่จอดรถกินข้าวฟ้าสวยมากๆเลยวันเนี้ยเราจอดรถกินหน้าสอนแล้วสอนแดงได้ไหมกลางวงเวียนเลยอ่ะถ้าเกิดมีที่จอดได้ก็น่ากินนะน่านั่งคนจะมองว่าเราบ้าไหมตอนนี้ใจเราอะอยู่ที่ข้าวมันเนื้ออกแล้วตรงนี้เอาใต้ต้นไม้นี้ได้ไหมตอนนี้ก็มาจอดอยู่ตรงศาลากลางจังหวัดนนทบุรีแล้วก็เดี๋ยวจะนั่งทานข้าวในรถน่ากินมากเลยน่ากินสุดๆเลยอ่ะอันนี้คือเนื้ออบอันนี้อะไรนะตูลิ้นวัวอันนี้ขนมจีนไหหลำเป็นแบบแห้งน้ำขุกขิกเป็นไงคะอร่อยดีนะอเออร้านนี้ดีอร่อยไม่เคยกินสรุปว่าน้องกินขนมจีนไหหลำที่เพิ่นกินข้าวมันเนื้ออบมันเหมือนราดหน้าแต่ว่ามันมีแบบพอใส่กะปิอ่ะมันเลยแบบฮิตเดอะโน้ตอ่ะนึกออกป่ะแบบเป๊ะอ่ะเราเดินไปดูริมน้ำของท่าน้ำนนท์หน่อยซิว่าเป็นยังไงจากกินข้าวเสร็จเดี๋ยวเราไปหาร้านกาแฟสักร้านแล้วก็ค่อยกลับบ้านแล้วกันเนาะครับอะไรนะฮะอะไรนะขอตังค์หน่อยครับ
ตั้งแต่อาทิตย์ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วจนถึงวันนี้เนี่ย1อาทิตย์ไม่มีตังค์ติดตัวเลยเพราะว่าเข้าไปห้างเนี่ยจะกดตังค์เนี่ยตู้ ATM ก็เสียแล้วก็ไม่ได้ไปไหนอีกแล้วมาที่นี่นี่มีที่จอดอยู่ในซอยก็มีที่จอดได้หลายคันบ้างแล้วว่าฉันหนกานกาแฟนะมาแล้วกาแฟน้องโอ้โอ้ก็จะมายืนคุยจะพูดคุยรับแขกถ่ายรูปรีวิวหนูหิวไหมหนูหิวกาแฟไหมนั่งกินในรถนั่งกินในรถไหนกาแฟอะไรเล่าซิขอพี่เป็นพีชเหมาะกับหวานหวานอย่างพี่กาแฟอย่างนี้เหรอเป็นโคบรูอร่อยไหมอร่อยครับร้านกาแฟเขาเป็นไงคะเป็นร้านกาแฟที่ตั้งใจ1ร้านเลยก็คือว่าเขาเต็มที่อ่ะและมีเมนูกาแฟน่าสนใจและร้านก็ดูดีแสดงว่าเขตนี้เนี่ยการเมืองวานเนี่ยร้านนี้น่าสนใจที่จะแวะมาอร่อยอร่อยของน้องเป็นแฟตไวท์หอยทากชมกรุงวันอาทิตย์ของเราวันนี้ก็พอละจบวันนี้อยู่สายใน11โมงทิศหน้าให้ว่ากันใหม่ง่วงนะแฟตไวท์ดีมากนะนัวมากกาแฟแบบหอมเม็ดกาแฟแล้วก็นมนัวดีมากอร่อยกาแฟดีค่ะ